งพยาบาลร้างแถวชานเมืองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาคือหลายคนเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลร้างสร้างไม่เสร็จเลยนะแต่จริงๆแล้วเคยสร้างเสร็จแล้วมีการเปิดบริการมีหมอพยาบาลมาทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเปิดไปเปิดมาเนี่ยก็ดันไปเปิดทำเป็นคลินิกเถื่อนขึ้นมาคลินิกเถื่อนรับทำแท้งนะคะแล้วก็ศพของน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ถูกฝังอยู่บริเวณรอบที่เรายืนอยู่นี้แล้วก็มีวันนึงก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาไม่ทราบว่ามาจากไหนแต่มาถึงก็ขึ้นไปบนชั้น4ร้องหมอพยาบาลเนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นไปช่วยนะคะแต่ก็สรุปว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าเธอคนนั้นได้โดดลงมาจากชั้น4โดดลงมาในปล่องลิฟต์นะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็เหมือนค่อยๆซบเซาแล้วก็ปิดตัวลงนะคะแล้วแน่นอนเมื่อมันร้างแล้วปิดตัวลงเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มหรือว่าแก๊งวัยรุ่นพาผู้หญิงมาข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ภายในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้เหมือนกันตกใจอะไรลูกตกใจทำไมตกใจอยู่ดีก็เข้ามานี่ครับเขาคือผู้จัดการดาราอันดับหนึ่งของประเทศครับผู้การชื่อดังเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งมีดาราดังๆอยู่ในมือเขาเยอะแยะมากมายครับขอเชิญต้อนรับครับพี่เอครับเป็นผู้จัดการต้นช่างเรืออันนี้ชื่ออะไรครับพี่เอครับเออะไรครับเอสุภาชัยราศัยตัดเสื้อบอลกับพี่มาพี่นี่คงเป็นแอร์เมสินาใช่จ้ะลูกอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อาจารย์ปู่ชนีเขาเรียกว่าอะไรนะก็เอาไว้เล่นวอทแอปกับเพื่อนเล่นวอทแอปกับนัดเดทใช่ใช่เอาไว้วอทแอปบอกคิวงานนัดเดทมาริโอโอ้ยแล้วก็นี่ก็ไปโทรคุยกันเขายืมโทรศัพท์โทรกลับบ้านเลยได้ลูกแต่แบนหมดนะลูกแต่วันนี้พี่ยังหาตัวชาร์จแบตไม่ได้หาโทรศัพท์ได้ก็ดีแล้วเนี่ยวันนี้พี่เอมาทำอะไรครับฮะมาทำอะไรนี่พี่กำลังจะขอเข้าเรื่องเลยคือพี่จะมาชวนเนี่ยน้องน้ำหวานไปอยู่ในสังกัดพี่โอ้ยเราดาราในสังกัดพี่เอนี่มีใครบ้างเดี๋ยวอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นเดี๋ยวยุงกัดพี่ยุงกัดพี่เดี๋ยวยุงกัดกลัวพี่ยุงกัดฮะกลัวอะไรกลัวพี่เอโดนยุงกัดมึงคุยอยู่เพอร์เมทร่วงบอกไปดาราดังๆในสังกัดพี่เอมีใครมั่งดารายั่วน้ำลายน้องน้ำหวานไปเลยฮะดาราสาวดาราสาวเลยนะครับผมใครบ้างครับพี่ดาราสาวก็อย่างเช่นน้องอ้ำอ้ำหูอ้ำรัชดานะรัชดาก้อยรัชโยธินก้อยรัชโยธินขวัญอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์แล้วก็โบสารยางโอ้ยพี่เอครับนี่คือดาราในสังกัดมึงหรือสายรถเมล์ครับพี่แล้วดาราชายล่ะครับโอดาราชายนี่พี่เต็มใจเสนอเลยมีใครบ้างก็อย่างตอนนี้นะก็มีน้องโดมโดมปกรณ์ลำเพิ่งได้มาเลยเพิ่งได้อ่ะโดมปกรณ์ลำน้องโดมมาเป็นลำเนี่ยทะลึ่งอะไรมาเป็นลำที่นั่งเรือมาเรือมาเป็นลำดังๆในตอนนี้มีละครดังมากขุนศึกใครขุนศึกใครฮะก็น้องอ้ําอ้ําอภิชาติอ้ําองคชาติใช่โอ้ยเดี๋ยวพี่ในวันนี้พี่เอมาใช่มั้ยให้เกียรติพี่เอเป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรผู้จัดการดาราอันดับ1ขอเชิญเข้าไปคนแรกเลยถ้าพี่เข้าไปน้องน้ําหวานจะเซ็นกับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันนี่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ในตัวโรงพยาบาลนะคะบรรยากาศน่ากลัวมากวันนี้รู้สึกกลัวที่สุดนะคะยังไงก็เลยคิดว่าจะส่งพี่โจพี่ต้าและพี่เอเข้าไปเป็น3คนอยากได้น้องครับเปล่าอยากได้น้องครับเปล่าพี่ว่าเดี๋ยวเรื่องสัญญามันจะยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวน้องน้ำหวานไปเซ็นสัญญาไม่เป็นไรไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่พี่เออย่างเดียวยังไงครับต้าใส่ดูคุณสวัสดีลูกๆก็ไอเรื่องตอนนี้ที่มีปัญหากันอยู่ในสภานะพ่อก็อยากให้หยุดนะเพราะว่าตำรวจก็โดนย้ายไปหลายนายแล้วอยากให้มันจบจับมือจุดแรกนะคะที่หวานจะส่งเดอะแก๊งเข้าไปนะคะก็จะเป็นจุดที่เขาคิดว่ามีการฝังศพเด็กๆที่ผ่านการทำแท้งเอาไว้ที่บริเวณนั้นนะคะคุณผู้ชมครับและนี่คือสถานที่รกร้างไม่เคยมีคนมาอยู่มานมนานและเป็นสถานที่พยาบาลเก่าอาจจะพบสิ่งที่ลึกลับมวลสารพลังงานอยู่
ก็เป็นได้พร้อมไหมครับพร้อมลูกนี่น้องน้ำหวานพี่พร้อมพี่เอพร้อมผมจะให้พี่เอนำครับไปนำไปเลยไปแล้วครับพี่เอไปเลยที่น้ำหวานได้เล่าไปสักครู่นะครับเป็นสถานที่การทำแท้งและเอาศพเด็กมาฝังทิ้งไว้ในละแวกนี้นะครับพี่เอครับจะลงทุนครับครับขุดศพเด็กศพเด็กเพื่อปลดปล่อยวิญญาณครับเอาศพเด็กที่ถูกทำแท้งขึ้นมาครับเดี๋ยวปล่อยใครปล่อยใครเด็กปล่อยเด็กปล่อยเด็กที่ถูกทำแท้งเพื่อน้องน้ำหวานเพื่อน้องน้ำหวานให้ส่งเด็กและนี่เป็นพิธีกรรมการส่งวิญญาณขุดพวกเขาออกมาเพื่อไปทำพิธีกรรมส่งไปให้เขาไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีพี่เออาจจะได้น้องหวานมาอยู่ในสังกัดพี่เออาจจะเจอมวลพลังงานอยู่ก็เป็นได้คุณเลยฮะน้องน้ำหวานนะเพื่อนน้องหวานขุดอย่างนั้นมันจะไปได้อะไรวะนี่เอานี่เปิดให้แล้วต่อต่อขอบใจมากเนี่ยเอาเลยพี่เอาตะขัดมาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไอ้ยิ้มเผาคุณทำไมเนี่ยเอาเสื้อแบบยิ้มไหม้เลยอันนี้คือมึงเผากันเมื่อไหร่ก็ได้มึงเผาตอนไหนก็ไม่บอกใครเลยมึงอยากทำก็ทำใช่ครับโอ้ให้เกียรติสถานที่กันบ้างนะครับถ้าไม่เกียรติสถานที่ให้เกียรติกูบ้างให้เกียรติกูบ้างนะโอ้ยไอ้ตาโอ้นะขุดเจอถ้าเจอแล้วต้องเอาเขาไปทำพิธีด้วยนะครับเอาเขาไปทำพิธีผมว่าอย่างน้อยต้องมีตอนนี้พี่เอสุภัชราใสได้กำลังขุดหาเด็กเดี๋ยวจบเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าดาวหลับก่อนพี่เข้าดาวหลับก่อนพี่ขุดต่อกูไหว้ละกูไหว้กูมาให้เกียรติกูบ้างนะกูไหว้แล้วนะกูไหว้แล้วนะนี่นี่อาจจะเป็นโลชั่นเด็กที่คนมาเส้นไหว้อะไรก็ได้พี่เอลองทาไม่มีจริงยังเหลืออีกยังเหลือเลยพี่เองพี่เอทาเลยทาเลยพี่ทานไหมไม่เหรอไม่ไงเชลมทาไปเลยพี่กูกลัวจะเป็นวันโลกเลยพี่เอว่ามันเหมือนแขนไหมเออแขนไหมชลมทาไปเออทาของเขามีเจ้าของหรือเปล่าเป็นไงแค่ว่าจะเจอไหมพี่เอครับผมว่าพอครับเราอย่าไปกวนเด็กๆเขาเลยครับเด็กๆพวกเนี้ยเขาอยากจะเกิดมาแล้วเขาถูกทำแท้งอ่ะเขาถูกห้ามไม่ให้เกิดแค่นี้น้องๆเขาเด็กๆเนี่ยก็เจ็บช้ำพออยู่แล้วเราอย่าไปกวนเขาเลยครับแล้วตาทำมาแล้วกี่คน3คนครับตอนนั้นไม่โอ้ยเปิดไปมีล้อเล่นเอาละนี่ที่กูขุดอยู่ลูกมึงมั้ยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไปสำรวจที่อื่นต่อกันครับความสยดสยองมันไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้ครับยังมีอีกมันมีทั้งตึกครับทั้งตึกวันเนี้ยผมบอกตรงๆเลยครับพี่เอมาทั้งทีอ่ะพี่เอให้เกียรติมาทั้งทีวันนี้พี่เอจะต้องเจอผีให้ได้